2495เกิดโรคติดต่อระบาดร้ายแรงคือโรคไข้สันหลังอักเสบหรือโปลิโอไมอีไลติสเรียกสั้นๆว่าโปลิโอมักเกิดกับเด็กเล็กๆไม่มียารักษาวัคซีนป้องกันถ้าไม่เสียชีวิตก็ประสบภาวะแขนขาไร้กำลังเจ็บปวดพิการรุนแรงถึงกล้ามเนื้อช่วยการหายใจเป็นอัมพาตเมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่วยเหลือเร่งด่วนแก่กระทรวงสาธารณสุขซื้อปอดเหล็กช่วยการหายใจที่โรงพยาบาลสิริราชโปรดให้สถานีวิทยุอส.ชักชวนผู้มีจิตศรัทธาโดยเสด็จพระราชกุศลตั้งทุนโปลิโอสงเคราะห์เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เวชภัณฑ์การค้นคว้าทางวิชาการเพื่อหาทางป้องกันบำบัดโรคซึ่งต่อมาโรคโปลิโอได้หมดไปจากเมืองไทยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน